ราศีนะคะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะอยู่ในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตที่วันนี้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยในส่วนของวันสิ้นปีเพราะว่าอยากจะให้เห็นจริงๆค่ะว่าวันที่เรามีความสุขนะเราอยู่อย่างสุขสบายเนี่ยยังมีอีกหลายร้อยชีวิตนะคะที่เขาอยู่อย่างต้องอยู่อย่างน้ำตาและบางทีอยู่ด้วยนะคะความยากลำบากจริงๆนะแล้ววันนี้บรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยเพราะว่านี่คือความทรงจำดีๆค่ะที่เราทุกคนได้ร่วมกันคุณผู้ชมเองเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขาได้มีรอยยิ้มเหมือนกับน้องๆในหลายๆโรงเรียนนะคะที่เราได้มีโอกาสนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคอมพิวเตอร์หนังสือเรียนอาหารกลางวันต่างๆนี่แหละค่ะไปให้กับพวกเขาหลายที่นะคะที่เราไปกันมาเนี่ยห่างไกลมากคนทางนี่คือกว่าจะไปถึงเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นเกือบ40-50โลเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆชาวขาวชาวเผ่าแบบนี้ชาวไทยก็มีรองเท้าสักคู่เคยไม่มีใส่กันเลยใช่คือบางทีเราใช้ชีวิตกันอย่างก็ต้องใช้คำว่าบางทีก็ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยนะแต่ขณะที่บางพื้นที่นะครับกลุ่มคนบางคนเนี่ยอุปกรณ์การละเล่นบางอย่างอย่างที่พ่อเคยบอกอะไรนะลูกซุกฟุตบอลสักลูกหนึ่งเนี่ยฟีบแล้วฟีบอีกก็ยังเล่นแทบจะไม่มีลมให้เตะกันอยู่แล้วนะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะที่ทุกคนช่วยแบ่งปันแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสผมใช้คำนี้ว่าเด็กๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสนุกนะเพราะว่าชีวิตในวัยเด็กถ้าปราศจากซึ่งกิจกรรมหรือความสนุกเนี่ยบางทีจะขาดหายในส่วนนั้นแล้วมันก็มีผลต่อในเรื่องของความเจริญเติบโตนะทั้งในแง่ของทัศนคติหรือว่าพัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพทางกายฉะนั้นก็แหมก็ต้องบอกว่าอยากให้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆนะว่าเด็กๆเขามีความสุขมากแค่ไหนครับเขามีความสุขมากจริงๆอ่ะเห็นแค่แบบตุ๊กตาสักตัวนะลูกฟุตบอลฟักลูกเนี่ยเขาก็ยิ้มแย้มละแล้วก็นอกจากจะเห็นความรู้สึกของเด็กๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เห็นความเสียสละของครูอาสานะคะที่เขาอยู่ที่บริเวณนั้นเนี่ยหลายคนจากบ้านจากเมืองของตัวเองเพื่อที่จะมาดูแลน้องๆให้ความรู้การศึกษาให้กับน้องๆหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเป็นพี่ๆน้องๆต่อชดนะเขาเองก็ดูแลทั้งพื้นที่ประเทศไทยและยังต้องดูแลการศึกษาดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนี่คือพวกเขาใช้คำว่าเป็นครูอาสาด้วยจิตอาสาจริงๆอันนี้ต้องใช้คำว่าเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระตัวจริงนะบางโรงเรียนนี่มีแค่ครูอาสาไม่เกิน3คน4ท่านก็มีบางท่านนี่ก็คือเป็นอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่แรกเรียนโรงเรียนแห่งนี้จบการศึกษาไปแล้วก็ไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมกันนะเนี่ยเขาอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงๆว่าเราเคยได้ยินเราเคยได้อ่านหนังสือแต่บางครั้งเราไม่เคยเห็นภาพจริงๆว่าโอ้โหนี่คือคำว่าครูอาสานะนี่คือน้องๆที่เขาต้องเรียนแบบเก้าอี้เนี่ยหันหลังชนกันป.1 เรียนกับป.2 ห้องเดียวกันอนุบาลเนี่ยต้องมารวมกลุ่มกันกับพี่ๆก็มีเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเป็นภาพบรรยากาศถ้าได้ชมกันเชื่อค่ะว่าจะมีทั้งรอยยิ้มและอาจจะมีความประทับใจเล็กๆอยู่ในด้วยนะไปชมภาพเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอาจารย์พรพศและอาจารย์หัตถานเลขจิตเป็นตัวแทนของทางสถานีมิราเคิล Channel นะครับโดยมูลนิธิหัตถาธรรมร่วมกับทางมิราเคิลได้นำความช่วยเหลือนะครับลงพื้นที่ที่โรงเรียนนะครับจังหวัดราชบุรีโรงเรียนบัวงามอำเภอดำเนินสะดวกซึ่งได้รับปัญหาจาก
อัคคีภัยนะครับเช้ามืดวันที่26มีนาคมวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ฐานและก็ทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงามครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ประพจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านรวมทั้งท่านผอ.สวัสดีครับท่านผอ.เถลิงศักดิ์อยู่ที่วัดบัวงามนะครับท่านผอ.อยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับผมอยู่มา6ปีแล้วครับ6ปีด้วยกันครับผอ.ผมจันท่านได้เลยในวันที่ไหว้ครูครอบครูนะฮะท่านผอ.มาพบผมนะแล้วก็เจอกันแล้วบอกว่าจะมาครอบครูพรที่ผอ.อยากจะได้วันนั้นคืออะไรฮะจากครูพระพิราบแล้วครับคือช่วงที่ไปพบท่านอาจารย์เนี่ยเป็นช่วงที่ว้าวุ่นใจหลังจากที่เหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนนะครับเมื่อเมื่อไหร่ฮะเมื่อวันที่26มีนาคมครับวันนั้นเสาร์5ที่ไปครอบครูอาจารย์เนี่ยงานคนไทยหัวใจเกษตรนะครับครับผมก็วันนั้นไปก็ถือโอกาสอันดีว่าผมไปแล้วจะได้ขอพลังจากท่านอาจารย์ได้ช่วยมีอะไรที่จะทำให้คนมาช่วยกันเยอะๆพอครับโรงเรียนเป็นไรนะฮะไม่มีเหลือเลยเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับนะฮะไฟไหม้หมดทั้งร่วมเรียกว่าร่วมทั้งอาคารเลยฮะเห็นแล้วตกใจมากฮะคือเหตุการณ์เกิดเมื่อเช้ามืดของวันที่25นะครับประมาณตีสองกว่าตีสามยังไม่เช้าเลยนะครับครับตีสองตีสามเนี่ยก็มีเราเรียกว่าคนสติไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับคือไม่ปกติสติไม่ค่อยปกติไม่สมประกอบนะฮะนะครับเขาก็มาเดินไปเดินมาอยู่แถวในวัดนะครับเมื่อประมาณสักห้าทุ่มกว่าก็ไปอาราวาสกับพระนะครับคืนนั้นเนี่ยเขามาอยู่บริเวณนี้นะครับใกล้ๆตรงที่ไฟไหม้หมดไม่เหลือตรงนี้ท่านผู้ชมครับจะเห็นภาพนะบริเวณนี้เราเห็นพระก็วิ่งไปเพื่อจะเอาเรื่องกับพระพอพระก็วิ่งหลบขึ้นหลบขึ้นไปปกติไปซะไม่อยากมีเรื่องว่างั้นเถอะแต่ว่าเรื่องไม่จบแค่นั้นยังไงต่อเขาก็มีอะไรอยู่ในใจมันครับครับคือโกรธเคืองอยู่ในใจคืออาจารย์ทะเลาะกับพระไงแล้วทีนี้มาลงกับโรงเรียนโอ้โหตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับผมอาคารทั้งหมดนะครับครับมีห้องตอนนี้ที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ย6ห้องเรียน6ห้องเรียนประมาณมูลค่าที่เสียหายไปก็ตีถ้ามูลค่าเป็นวัสดุเป็นไม้ด้วยนะครับก็ไม่ต่ำกว่า3ล้าน3ล้านเนี่ยในณขณะนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยผมว่าเงินทองไม่มีฮะลำบากจริงๆพอครับมีเงินจ้างไหมครับตอนแรกถอดใจไหมก็ได้ผมว่าถอดใจภาพนี้ครับคือไม่รู้จะไปเอาตรงไหนเพราะว่าหลังเนี้ยก็ได้ความเมตตาจากชาวบ้านนี่แหละนะครับแล้วก็ทางวัดบัวงามโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อแต่อาจารย์เชื่อไหมฮะในเขาว่าในเรื่องของความปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ครอบครัวมิราเคิลชาแนลของเรานะครับลงพื้นที่ในโครงการฟื้นคืนชีวิตมหากุศลมาพร้อมกับท่านอาจารย์พศมาพร้อมกับทรัพย์เงินจากแฟนรายการที่สละกันมาเนี่ยฮะรวมทั้งท่านผอ.ก็จะมีโครงการที่จะมีการทอดประปาด้วยมาช่วยกันสร้างเมื่อไหร่นะครับคือทางคณะกรรมการสถานศึกษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ชุมชนกำหนดว่าเราจะจัดงานบุญนะครับทอดประปาเพื่อสมทบทุนในการสร้างซ่อมนะครับเป็นงบประมาณในการซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์อยู่ประมาณตัวเลขตัวกลมๆประมาณเท่าไหร่ฮะผมว่าไม่ตอนนี้ก็เป็นหลักล้านอาจารย์เนาะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราประเดิมใช้เบิกเลิกนะฮะด้วยจำนวนเงินเนี่ยประมาณ 130,000 บาทกับครอบครัวมิลเลอร์ขึ้นของเราครับร่วมกับทางมูลนิธิหัตถธรรมด้วยใช่ครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวมีคนในพื้นที่แล้วพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะอำเภอนะฮะที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่านก็จะมาช่วยด้วยครับผมโดยเห็นว่าวัดต่างๆก็จะช่วยกันด้วยครับผมวันนั้นเราจะมาร่วมกันอีกท่านผู้ชมครับวันที่19กรกฎาคมกี่โมงอาจารย์กี่โมงครับเวลาทอดพระป่าเวลา 13:00 น.ครับเจอกันที่นั่นอาจารย์แล้วผมจะมาร่วมจัดกิจกรรมด้วยจะชวนศิลปินนะฮะรวมทั้งแฟนๆรายการทุกท่านนะฮะที่รักผมเมตตาผมวันนี้ก็หลายๆคนนะที่ยืนอยู่ณตรงนี้นะฮะเป็นสักขีพยานโดยเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านก็อยู่ด้วยนะฮะนะฮะท่านนายกอยู่ในพื้นที่นะฮะเมื่อกี้ก็มาให้กำลังใจโรงเรียนก็ถือว่านะฮะวันนี้อาจารย์มีอะไรฝากกับท่านผู้ชมด้วยผมดีใจมากที่มาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนี้ยังเป็นอยู่เลยพระอาทิตย์ทรงกฎนะครับเบิกเลิกนำชัยทุกพีนะฮะพิธีบวงสรวงสักการะเทวดาถึงจะมีแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นสิริเลิกมงคลชัยในการวางยังบอกท่านผอ.บอกว่าทรัพย์นี้เป็นการลงเสาเอกลงจริงๆแต่เป็นทรัพย์ทางด้านการศึกษานั่นเองการศึกษามาก่อนนะฮะแล้วเด็กก็จะได้มีที่เรียนเด็กน้องๆหนูๆทุกวันนี้อยู่ตรงไหนอาจารย์ก็จะไปใช้ตรงไหนฮะก็เบียดๆกันอยู่ในห้องพิเศษอยู่ครับตอนนี้ที่เรียนไม่มีแล้วท่านผู้ชมพูดกันง่ายๆต้องแทรกกับพี่บ้างน้องบ้างครับผมก็คงยังมีปัญหาอาจารย์ฝากอะไรนิดนึงครับเชิญครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจพวกเราบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยเข้ามาวันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่พวกเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางมอบ
ทุนทรัพย์นะครับมาช่วยเหลือให้กับโรงเรียนบัวงามซึ่งต้องบอกว่าการช่วยเหลือสถาบันการศึกษาเนี่ยก็มีความสำคัญยิ่งนะครับเพราะว่าสถาบันการศึกษาจะเป็นสถาบันที่หล่อหลอมให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเป็นคนดีของสังคมก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็วันที่19นี้ก็ขอเชิญชวนนะครับก็มาร่วมกันทำสิ่งดีๆอย่างน้อยถ้าใครไม่ได้มีความพร้อมมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการทำกิจกรรมดีๆร่วมกันขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์พลเรือประเสริฐนะครับท่านผอ.ครับในท้ายนี้นะครับท่านผอ.ฝากแฟนรายการนะแล้วก็ขอบคุณท่านแฟนรายการนิดนึงนะครับของครอบครัวมิราเคิลนะครับเชิญครับครับผมในนามของผู้บริหารนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หัตถาแล้วก็มิราเคิลชาแนลนะครับที่มาเป็นพลังใจนะครับพลังทรัพย์เบื้องต้นในการที่จะบูรณะซ่อมแซมอาคารหลังนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปนะครับบุญคุณครั้งนี้นะครับคณะโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยครูผู้บริหารชุมชนนะครับต้องซาบซึ้งในบุญคุณเป็นอย่างยิ่งและก็หวังว่าจะได้รับความกรุณาความเมตตาจากท่านอาจารย์และก็มิราเคิลชาแนลในการที่จะมาร่วมกันในงานบุญครั้งใหญ่19กรกฎาคม2557นี้อีกครั้งโอกาสนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านไว้นะครับขอบคุณครับยังไงก็ตามอาจารย์เนาะเรา2คนแล้วก็แฟนรายการทุกท่านจะเป็นกำลังใจให้ท่านผอ.เยาวชนในพื้นที่รวมทั้งนะฮะผู้ปกครองด้วยฝันเสียกันเยอะแล้วฮะวันนี้เราขอเป็นหน้าที่ในเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งก็ตามเป็นกำลังใจนะฮะต่อสู้กันไปในโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิราเคิลครับแล้วพบกันวันที่19นี้ครับขอบคุณครับครับมีความพันเรื่องคิดว่าจะครั้งหนึ่งมีการสร้างกุศลยิ่งใหญ่ปรากฏว่าไปเจอท่านผอ.ผมว่าในความดีครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้สร้างความดีกันขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้อยที่ทำตัดพวกเราในวันนี้นะครับทางห้องมิราเคิลนะผู้เป็นประธานสถานีเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็เป็นคนที่กตัญญูกตเวทีรวมทั้งมีน้ำใจแต่เชื่อไหมครับว่าเมื่อมาสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยน้ำใจของเราเนี่ยไม่เคยเหือดแห้งนะครับเราได้ช่วยกันยิ่งสม่ำเสมออย่างไรก็ตามผมมาในวันนี้นะครับก็ไม่ได้เตรียมและที่ไม่ได้เตรียมหมดมาในขออนุญาตเป็นตัวแทนทางสถานีนะครับก็ดีใจที่พวกเราได้มีโอกาสมาลงพื้นที่อย่างที่ทางท่านอาจารย์ถามเองนะครับกิจกรรมวันนี้ไม่สามารถหรือว่าความช่วยเหลือในวันนี้ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทางอาจารย์ครับส่วนหนึ่งเลยนะครับและทางในที่ที่เราทำร่วมกับทางสถานีมิราเคิลชาแนลนะครับก็ได้ร่วมนะครับนำทุนทรัพย์หลักใจแล้วก็อุปกรณ์กีฬาเข้มแข็งแล้วก็พวกเราเชิญกันไปด้วยกันตลอดไปต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับซึ้งจริงๆค่ะเพราะว่าพูดไม่ออกนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกบาททุกสตางค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านให้มาทางเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดให้เกิดประโยชน์ที่สุดและต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนการศึกษาของพวกเราขอขอบคุณที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราและพวกเราจะไม่ลืมบุญคุณของท่านสิ่งที่ท่านทำในวันนี้จะก่อให้เกิดเป็นตบะเดชะเป็นภารวะปัจจัยส่งผลให้พวกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองขอให้เงินทองใหม่มาเทมาขอให้มีแต่ความสุขในชีวิตและทรัพย์สินของท่านค่ะขอขอบคุณค่ะบรรยากาศนะขนทางที่กว่าจะขึ้นไปถึงแล้วเราก็ได้เห็นภาพจริงๆค่ะว่านี่คือความเป็นอยู่ของพวกเขาบางโรงเรียนนี่มีกันแค่ประมาณไม่ถึง100นะนี่คือรวมตั้งแต่อนุบาลแล้วถึงป.6บางโรงเรียนก็ป.6มี2คนนะอนุบาลมี4คนอย่างงี้แต่ครูที่ดูแลเนี่ยเขาดูแลทั่วถึงจริงๆแล้วก็ดูแลด้วยความรักนั่นคือคำว่าครูอาสาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการกีฬาต่างๆที่คุณผู้ชมนำมามอบให้นะคะทุกๆครั้งในสตูดิโอของเราเนี่ยก็จะเยอะมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณท่านด้วยนะคะที่เป็นของใหม่นะของที่สามารถใช้งานได้ต่อนะไม่ได้มีขาดไม่ได้มีชำรุดคืออย่างน้อยๆเนี่ยน้องๆเขาได้ใช้งานเนี่ยบางครั้งระยะยาวรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยบางทีเขาใช้ยาวไปถึงสักป.3 ป.4เลยเนี่ยตรงนี้แหละค่ะที่เราต้องบอกว่าข้ามไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้แรงสำคัญตรงนี้โครงการดีๆแบบนี้ไม่เกิดขึ้นน้องๆเองเขาก็จะไม่มีโอกาสได้มีรอยยิ้มแบบนี้อย่างแน่นอนไม่แน่นะด้วยแรงใจแรงสนับสนุนของพวกเราอ่ะอาจจะมีผลิตนักกีฬาทีมชาติก็ได้นะจริงๆไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับเพราะเด็กพวกนี้เขาค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วโอกาสถ้ามีเข้ามาเขาก็ใช้มันอย่างเต็มที่ครับค่ะนะแล้วก็ตอนนี้คอมพิวเตอร์ไปถึงหลายโรงเรียนแล้วแม้ว่าโรงเรียนหนึ่งเราจะไปช่วยได้แค่2-3เครื่องนะคะแต่พวกเขาก็จะได้ฝึกในเรื่องของวิชาชีพเรื่องของอาชีพเพื่อให้ทันกับเด็กๆในเมืองเหมือนกัน
เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของเรื่องงานยามดีเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าจะมีวันอะไรน่าสนใจในการลงทุนในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เอาอะไรกันบ้างนะการสักครู่ค่ะ